การแถลงข่าววันนี้นะคะก็มีนายจุลินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีที่เปิดเผยถึงภารกิจของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ โดยการดําเนินการได้ดําเนินภารกิจสําคัญในสเรื่องคือการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถูกต้องครบถ้วนโดยมีการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทั้งวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์การบริหารจัดการสื่อมวลชนที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและการถ่ายทอดสด โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะเริ่มถ่ายทอดสดในเวลา15นาฬิกา15นาทีจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีและการถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะเป็นแม่ข่าย ด้านนางวิภารัตชัย,ยานุกิจรองปลัดกรุงขอภัยคะ่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครระบุถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาว่าได้ทาความสะอาดถนนเก็บผักตบชวาในพื้นที่มีการเตรียมรถสุขาจอ led ถ่ายทอด20จุดโดยรอบพื้นที่รวมถึงได้ประสานร,ร้านค้าบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้บริการสุขาและเปิดพื้นที่ให้ประชาชน สามารถเข้าไปใช้บริการและที่สำคัญวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีการตั้งอาจสง์เพื่อระสง์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ขณะที่ในส่วนของตำรวจได้มีการเตรียมตั้งจุดคัดกลอง19จุดและจะมีการจัดจุดคัดกลองซึ่งจะเป็นจุดจอดรถอีก27จุดโดยรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นที่เมืองทองธานีอีเกียบางนาพุทธมนตร แต่ละจุดจะมีการจัดรถรับส่งในพื้นที่เพื่อเข้ามายังพื้นที่ชั้นในฟรีรวมถึงจัดบริการรถไฟฟรีสีจังหวัดเข้ามายังกรุงเทพมหานครทั้งที่จังหวัดนครปฐมพระนครศรีอยุธยาะเชิงเซาและจังหวัดสมุทรสาครพร้อมทั้งประสานทีมแพทย์120ชุดทั้งทางบกและทางน้ำในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน